สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมแฮกกิ้งน้องสวัสดีทุกคนทางช่อง YouTube Channel ด้วยครับวันนี้นะครับก็เป็นอีกหนึ่งวันที่ฝนตกนะช่วงนี้ฝนตกหนักมากทุกคนเกี่ยวอะไรกับคลิปวันนี้ไม่เกี่ยวนะครับวันนี้ผมจะมาพูดเรื่อง OnlyFans นะครับ OnlyFans มันเป็นแพลตฟอร์มใหม่ที่กำลังมาแรงในช่วงนี้เลยนะครับก็ตามข่าวเนี่ยก็จะมีเช่นน้องไข่เน่านะนะครับแล้วก็มีเป็นเพจของแมวเหมียวนะแล้วก็อีกหลายๆคนนะครับก็คือแพลตฟอร์ม OnlyFans เนี่ยครับผมเข้าไปศึกษามาแล้วมันเป็นแพลตฟอร์มเช่นเดียวกับพวก Facebook YouTube Twitter Instagram นะครับก็คือเป็นแพลตฟอร์มที่ให้เหล่าครีเอเตอร์ทั้งหลายนะครับเข้ามาพรีเซนต์เกี่ยวกับไลฟ์สไตล์ของแต่ละคนนะครับแต่ทีเนี้ย OnlyFans ข้อดีของเขาเนี่ยมันจะไม่จำกัดเรื่อง18บวกนะครับก็คือเป็นช่องทางให้หลายๆคนนะครับเป็นช่องทางให้หลายๆคนนำเสนอเกี่ยวกับ18บวกนะครับก็คือมันเป็นเรื่องธรรมชาติมากสำหรับต่างประเทศนะครับแต่พอมาเป็นเมืองไทยแล้วเนี่ยมันก็กลายเป็นดราม่านะดราม่านะครับผมมองนะครับความเห็นของผมนะในมุมมองนะวันนี้เดี๋ยวเรามาพูดถึงเรื่องเกี่ยวกับพวก OnlyFans แล้วก็เกี่ยวกับอาจจะมีในแง่ของสังคมไทยนะครับขนบธรรมเนียมซึ่งมันเป็นขนบธรรมเนียมที่จะบอกว่าล้าหลังไหมก็ล้าหลังนะจะบอกว่ามันเป็นค่านิยมของคนไทยไหมมันก็เป็นค่านิยมด้วยนะครับซึ่งเขาเรียกว่ามันละเอียดอ่อนนะครับต้องบอกว่ามันละเอียดอ่อนอ่ะมันละเอียดอ่อนอันนี้ก็ไม่ได้ก้าวล่วงนะครับแต่จะมาพูดถึงในมุมของผมนะครับในมุมของเราในมุมของผู้ชายนะครับในมุมของครีเอเตอร์เหมือนกันนะครับแต่ผมก็อาจจะไม่ได้เป็นแบบ18บวกอย่างหลายๆคนใน OnlyFans นะครับก็คือมันเป็นต้องบอกว่ามันเป็นอีกอาชีพนึงดีกว่าเป็นอาชีพอีกอาชีพนึงที่สร้างรายได้ให้กับครีเอเตอร์หลายๆคนนะครับเกือบทุกคนเลยที่เข้าไปในนั้นก็คือ1อยากมีรายได้อยากมีชีวิตที่ดีขึ้นนะครับช่วยเหลือครอบครัวแต่พอสังคมไทยได้เสพสิ่งเหล่านี้คนที่ล้าหลังจะบอกว่าล้าหลังไหมแอนตี้เรื่องนี้ดีกว่าจะพูดว่าอารมณ์ละเอียดอ่อนนะครับก็รับไม่ได้กับพวก OnlyFans หรือว่าพวกกลุ่มลับต่างๆนานาแบบนี้ทั้งๆที่หลายๆประเทศเขาก็เปิดในเรื่องนี้แล้วก็น่าเสียดายนะครับก็น่าเสียดายเพราะต้องบอกว่ารายได้จาก OnlyFans เนี่ยอย่างน้องไข่เน่าเนี่ยผมเคยเข้าไปอ่านของน้องเขาก็รายได้หลักล้านนะครับในช่วงเวลาไม่กี่เดือนเนี่ยสามารถทำรายได้ให้น้องเขามีรายได้เพิ่มอันนี้ก็เป็นสิ่งดีนะครับและผมในส่วนตัวผมเนี่ยผมมองว่ามันเป็นเรื่องธรรมชาติมากเลยทุกคนมันเป็นเรื่องธรรมชาติมากเลยนะครับผมมองว่าคนที่ซื้อเขาก็ยินดีที่จะซื้อนะครับคนที่จะขายเขาก็ยินดีที่จะขายดังนั้นมันแฟร์ๆนะใช่ไหมมันแฟร์ๆนะครับคนซื้ออยากจะซื้ออยากจะเข้าไปเสพใน OnlyFans อาจจะเป็นการชอบส่วนตัวของน้องเขานะครับก็เข้าไปซื้อเสียตังค์เข้าไปใน OnlyFans เข้าไปติดตามผลงานเขาไอ้คนขายน้องไข่เน่าเขาก็พอใจที่จะขายใช่ไหมครับอันนั้นแฟร์เลยแต่สังคมไทยรับไม่ได้ทุกคนสังคมไทยรับไม่ได้กลายเป็นว่ามันเป็นเรื่องผิดจารีตประเพณีมันเป็นเรื่องที่น่าอับอายนะครับก็น่าเสียดายนะครับก็ไม่รู้ว่าสังคมไทยเนี่ยจะเปิดรับไอ้พวกนี้ได้เมื่อไหร่แล้วก็กลายเป็นว่าตำรวจนะครับก็ดีแหละถามว่าดีไหมอ่ะก็สื่อนาลามกอนาจารก็ไปตามไล่จับก็จับกันเละเทะแล้วถามว่ามันสมควรไหมเอ้ยมันใช่เรื่องไหมมันก็ไม่น่าใช่เรื่องนะในมุมของผมนะก็หน้าที่ก็เยอะแยะมากมายนะครับก็ไปทำอะไรที่มันเป็นประโยชน์มากกว่านี้ทุกคนทั้งที่ไอ้มุมตรงนี้มันเป็นมุมเล็กๆที่ทำให้หลายๆคนมีรายได้ขึ้นมานะผมมองว่าเรื่องของพวกนี้มันน่าจะปล่อยผ่านหรือว่ามันน่าจะเปิดกันได้แล้วนะครับสำหรับสังคมไทยในมุมของผมนะผมก็จะบอกว่าไข่เน่าเนี่ยน้องไข่เน่าเนี่ยผ
ผมไม่ได้เป็นแฟนพันธุ์แท้ของน้องเขานะครับแต่คือเข้าไปดูคร่าวๆแล้วก็ก็ไม่เห็นมีอะไรใช่ไหมแต่มันมีจะบอกว่ามันมียิ่งกว่านั้นก็มีนะครับหลายๆคนเยอะมากเลยนะครับก็คืออาจจะแรงกว่านั้นด้วยนะครับแต่เหมือนเขาบอกว่าเป็นการเชือดไก่ให้ลิงดูอันนี้จริงไหมก็ไม่รู้นะผมว่ามันแก้ปัญหาที่ปลายเหตุนะครับมันไม่ได้บ่งบอกว่าอาชีพเนี้ยไปทำร้ายสังคมไปทำให้เด็กวัยรุ่นหรือว่าสังคมไทยแย่ไปกว่าเดิมผมมองว่ามันไม่ใช่เลยนะอันนี้มันมีอยู่นานแล้วแต่แค่คนไทยรับไม่ได้เท่านั้นเองนะครับก็จะพูดว่าอะไรอ่ะจะพูดว่าจะเอาอะไรกับสังคมที่บอกว่าความมีความคิดว่าเป็นสังคมที่เด็กทำงานเซเว่นเด็กเรียนแล้วทำงานไปด้วยน่าอับอายเด็กเล่นเกมสตรีมเกมผิดกฎหมายตอนแรกนะใช่ไหมจะเอาอะไรกับสังคมพวกนี้จะเอาอะไรกับว่าจะเอาอะไรกับเด็กเข้าโต๊ะสนุกเป็นซึ่งเป็นกีฬาเป็นสิ่งไม่ดีนะฮะมุมมองบางครั้งหลายๆคนในประเทศเนี้ยในสังคมไทยเนี้ยแล้วมองผิดนะในมุมของผมนะครับอันนี้ในมุมของผมนะความคิดคนอื่นผมไม่กล้าล่วงนะอันนี้แค่นำเสนอนะในมุมของผมนะครับก็ผมมองว่ามันก็เป็นสิ่งดีนะครับกับโอลิแฟนกับ คือผมชอบนี่แหละผมเข้าไปดูบ่อยก็บอกต้องยอมรับเลยผมก็เข้าไปดูนะครับแต่ผมก็ดูผ่านๆไม่ได้อะไรมากมายนะครับก็เดี๋ยวนี้ก็มีเน็ตไอดอลเยอะแยะมากมายเลยนะครับทั้งที่เป็นข่าวแล้วก็เป็นข่าวซึ่งเป็นข่าวในด้านลบก็กลับมาเป็นเน็ตไอดอลนะครับก็ผมก็งงกับสังคมเหมือนกันนะว่ามันเป็นอะไรกันทั้งหมดแต่ก็โอเคเขาก็มีรายได้ขึ้นมานะครับแต่กลับว่าไอ้เรื่องที่เป็นก้ำกึ่งพวกเนี้ยจะลามไปไกลไหมเนี่ยพวกกระรวมพวกหวยบนดินพวกอะไรพวกเนี้ยถ้างัดมาเป็นที่ถูกกฎหมายให้หมดผมมองว่ารายได้เข้าประเทศเยอะมากทุกคนนะครับแต่หลายคนก็ไม่ได้มองอย่างผมนะครับอันนี้ก็เป็นมุมมองของผมเองนะครับอันนี้ก็มาแบ่งปันกันแต่ถามว่าถ้าคนจะเสพแต่ช่วงนี้ OnlyFans หลังๆไม่รู้ว่าตอนนี้ไม่รู้ว่าเขาจะให้แบน18บวกหรือเปล่าผมก็ไม่รู้นะครับก็ลองเข้าไปศึกษากันจริงๆแพลตฟอร์มพวกนี้มันมีหลายอย่างมากไม่ได้โฆษณานะอย่าง VK ก็เยอะนะ VK Twitter OnlyFans พวกนี้ก็แสดงเนื้อหาได้เต็มที่แสดงความเป็นตัวเองได้เต็มที่ก็หลายๆคนก็มีรายได้จากนี้ก็สำหรับผมนะทำไปเถอะครับทำไปตัวเราอะทุกคนแล้วก็คนมีเงินคนมีสิทธิ์จะซื้อเพราะเงินเขาอะครับไม่จะพูดว่าอย่าไปยุ่งเขาเลยเขามีเงินไปจ่ายเพื่อจะไปเสพในมุมนี้นะครับก็เรื่องของเขาน้องมีความสุขที่จะขายพรีเซนต์ในมุมไลฟ์สไตล์ของตัวเองก็ให้น้องก็ทำไปนะครับก็ฝากผู้ใหญ่ด้วยนะครับก็ปล่อยไปเถอะครับผมมองว่าก็ไม่ได้ไปฆ่าใครตายเนาะก็ไม่ได้ไปจี้ไปปล้นคนอื่นใช่ไหมนะผมก็งงอย่าไปจับเลยทุกคนคุณตำรวจนะครับถ้าเข้าไปดูคลิปผมก็นะครับอย่าไปจับเลยนะครับปล่อยไปเถอะนะครับอย่ามาดราม่าด้วยนะนะครับอันนี้ก็เป็นอีกคลิปนึงที่เรามาพูดคุยแบ่งปันความรู้นะครับก็ใครที่ถูกใจใครก็เดี๋ยวจะขึ้นเป็นเซนเตอร์ที่ติดกันนะครับขึ้นให้ดูก็ถูกใจใครก็ไปติดตามกันนะครับในไม่ว่าจะเป็นโอลิแฟนหรือว่าในแพลตฟอร์มอื่นนะครับวันนี้เนี่ยก็ขอบคุณที่ติดตามแล้วก็เข้ามารับชมคลิปของเราจนจบนะครับก็อย่าลืมกดซับสไครบ์ใต้คลิปด้วยนะครับโอเคครับวันนี้เดี๋ยวผมขออนุญาตลาไปก่อนนะครับโอลิแฟนครับบ๊ายบาย